นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญรับชมกันได้เลยครับถ้าพูดถึงเรื่องการอัปเกรดความแรงสำหรับรถบิ๊กไบค์คู่ใจของคุณหลายๆคนอาจจะมองไปถึงการรีแมปจูนกล่องต่างๆนานาใช่ไหมครับแต่ในครั้งนี้ทาง Car of No จะมาพูดถึงอีกหนึ่งการอัปเกรดความแรงที่เห็นผลได้อย่างชัดเจนกับการเปลี่ยนใส่กล้องอากาศแต่งแต่ก็ดันมีคำถามจากผู้ใช้รถบางท่านว่ามันต่างจากกล้องอากาศเดิมอย่างไรทำไมถึงทำให้รถแรงขึ้นได้ทันตาเห็นในวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยแบบเข้าใจง่ายๆกันครับเราจะมาเกริ่นให้ฟังกันก่อนครับว่ากล้องอากาศแท้ที่จริงแล้วมีหน้าที่อย่างไรง่ายๆเลยกล้องอากาศก็ตามชื่อเลยครับมีหน้าที่สำหรับกองหินดินฝุ่นที่มากับอากาศก่อนที่จะเข้าไปปฏิกิริยาสันดาปภายในเครื่องยนต์เพราะอากาศที่เข้าไปในเครื่องยนต์นั้นต้องได้รับการผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อให้เกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ที่สุดแล้วลองคิดเล่นๆดูครับว่ารถเราไม่มีที่กองอากาศหรือไม่ใส่ไส้กองอากาศจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเศษต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝุ่นดินหินจนไปถึงเศษใบไม้แปลกปลอมเข้าไปในเครื่องยนต์ซึ่งแน่นอนว่าเป็นตัวการในการสร้างความเสียหายจึงทำให้กองอากาศเป็นพาร์ทอีกหนึ่งชิ้นที่สำคัญกับระบบภายในเครื่องยนต์เลยก็ว่าได้ครับต่อไปเราจะมาพูดถึงความแตกต่างระหว่างกองอากาศแต่งกับกองอากาศเดิมกันเลยครับโดยกองอากาศเดิมจากโรงงานธรรมดานั้นตัวกองอากาศจะเป็นกระดาษกรองอยู่ภายในและการไหลผ่านกองของอากาศเข้าไปในเครื่องยนต์จะค่อนข้างมีค่ากลางไม่มากไม่น้อยไปโดยอ้างอิงจากมาตรฐานการผลิตจากโรงงานในแต่ละค่ายรถเพราะตัวกระดาษกรองจะมีความละเอียดมากจึงทำให้การไหลผ่านของอากาศอาจจะไม่โฟลว์มากนักและเมื่อใช้งานไปสักพักจากที่เป็นสีพื้นฐานที่ให้มาก็จะเริ่มดำเพราะเศษฝุ่นสกปรกรวมไปถึงไอ้น้ำมันจากเรือนลิ้นเล่งและไม่สามารถล้างหรือใช้ลมเป่าทำความสะอาดได้ 100% เพราะด้วยความที่กรองเดิมภายในเป็นแผ่นกระดาษอย่างที่กล่าวมาเมื่อโดนน้ำแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือการเปื่อยยุ่ยและเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วทำให้เมื่อถึงระยะเช็คแล้วถ้าให้ดีต้องเปลี่ยนเท่านั้นเพื่อให้เครื่องยนต์ได้เอาอากาศที่สะอาดเข้าไปตลอดการใช้งานแต่ด้วยข้อดีของกองอากาศเดิมคือราคาไม่แพงพูดง่ายๆเลยคือหลักร้อยบาทเท่านั้นทำให้การเปลี่ยนกองอากาศแต่ละครั้งคงไม่ลำบากกระเป๋าสตางค์ของไบเกอร์มากนักมาถึงความพิเศษของกองอากาศแต่งกันบ้างครับต้องขอเกริ่นอีกรอบก่อนเพราะหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบในเรื่องของอากาศที่ไหลผ่านเข้าไปในเครื่องยนต์โดยธรรมชาติของเครื่องยนต์แล้วเมื่อมีอากาศเข้าไปภายในเครื่องยนต์ปริมาณมากขึ้นหัวฉีดก็จะยิ่งจ่ายน้ำมันออกมาตามปริมาณที่เหมาะสมกับอากาศที่เข้ามาทำให้มีการสันดาปภายในเครื่องยนต์ที่รุนแรงขึ้นจึงเป็นผลทำให้รถมีความจัดจ้านกว่าเดิมครับเรียกได้ว่าไส้กองอากาศแต่งแล้วบิดติดมือมากกว่าเดิมแน่นอนในจุดนี้จึงเป็นจุดต่างระหว่างกองอากาศแต่งและกองอากาศเดิมเลยคืออากาศไหลผ่านเข้าจากตัวกองอากาศแต่งจะสามารถให้อากาศไหลผ่านได้ปริมาณมากกว่าดูดอากาศเข้าไปได้มากกว่ากองอากาศเดิมแต่ก็ยังสามารถกองเศษฝุ่นเศษหินหรือเศษต่างๆได้เป็นอย่างดีเหมือนเดิมแต่บางท่านอาจจะคิดสวนกลับกันว่าถ้าปล่อยให้อากาศไหลผ่านเข้าไปได้มากกว่าเดิมแล้วจะสามารถกรองเศษต่างๆได้เท่าเดิมอย่างไรคำตอบตามนี้เลยครับด้วยวัสดุที่แตกต่างจากกองอากาศเดิมที่เป็นกระดาษคือกองอากาศแต่งจะเป็นกองผ้าที่หุ้มด้วยสแตนเลสอีกทีและตัวผ้าจะไม่หนาเท่ากระดาษของกองอากาศเดิมทำให้อากาศไหลผ่านได้ปริมาณที่มากขึ้นและสามารถทำความสะอาดบำรุงได้ด้วยผลิตภัณฑ์น้ำยาที่ทางแบรนด์กองอากาศแต่งนั้นให้มาโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนใหม่หนึ่งในนั้นคือน้ำยาเคลือบกองอากาศที่จะเป็นตัวช่วยดักจับฝุ่นเอาไว้ครับและในเรื่องของราคาก็ยอมเพิ่มขึ้นมากกว่ากองอากาศเดิมหลายเท่าตัวแต่ความคุ้มค่าสำหรับไบเกอร์มือหนักและต้องการให้รถคู่ใจแรงขึ้นแล้วถือว่าเป็นอะไรที่พอรับได้ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวของเจ้ากองอากาศแต่งอะไหล่ชิ้นเล็กๆแต่มีสรรพคุณเหนือความคาดหมายจริงๆสำหรับไบเกอร์ท่านใดที่คิดว่ารถตัวเองยังบิดติดมือไม่พอแนะนำให้แวะเข้าไปที่ร้านไบช็อปใกล้บ้านหรือไปที่สำนักแต่งดังๆจัดกองอากาศแต่งแบรนด์หลักมาสักชิ้นหรือถ้าใครนี่มีงบหนักๆหน่อยก็จัดแบบเต็มระบบเปลี่ยนท่อฟูลซิสเต็มเปลี่ยนไส้กองอากาศแต่งรีแมปจูนกราฟเน้นๆให้แมทกันรับรองมันกว่าเดิมล้อหน้าไม่ติดพื้นไปเลยครับ